ถ้าพูดถึงรถกระบะที่คนไทยรู้จักกันครับ Ford Ranger เป็นหนึ่งในรถที่ในช่วง10ปีที่ผ่านมาคนให้ความสนใจมากครับวันนี้ Ford ได้เปิดตัว Ford Ranger รุ่นใหม่หรือ Next Gen Ranger มาแล้วครับและนี่คือครั้งแรกที่ผมจะได้สัมผัสมันกับ New Next Gen Ranger Wildtrak ขับเคลื่อน4ล้อครับชมรถกันไปแล้วครับตอนนี้ก็ได้เวลามาขับขี่กันนะครับกับ Ford Ranger Wildtrak 4x4 นะครับเป็นตัวท็อปนะครับก็ก่อนอื่นต้องบอกนะครับว่าตัวรถนั้นนะครับก็มีการปรับปรุงในหลายๆอย่างเนาะแล้วก็ตอนนี้นะครับเราขับอยู่ท่ามกลางสภาวะฝนตกนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมขับในภาวะถนนแห้งมาเนาะก็เอาจริงๆนะอย่างแรกที่ Wildtrak ทำได้ดีแล้วก็ยังทำได้ดีในรุ่นนี้นะครับก็คือช่วงล่างนะครับที่นั่งสบายนิ่มนวลแล้วก็ตอบสนองดีด้วยนะครับซึ่งก็ส่วนหนึ่งก็เป็นพอการปรับปรุงในเรื่องของวิลเบสแล้วก็แฟลกนะครับระยะระหว่างล้อเนี่ยเพิ่มอีกอย่างละ50มิลลิเมตรนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับดัมเปอร์หรือโช๊คอัพนะครับรถรุ่นนี้เนี่ยก็ยังเป็นโมโนทูบด้วยแต่ว่าผมบอกเลยว่ามันต่างจากโมโนทูบอื่นๆที่ผมเคยขับนะคือโมโนทูบอื่นๆเพราะเป็นโมโนทูบปุ๊บเราจะพูดว่าเฮ้ยแข็งกระด้างเข้าโค้งดีอันเนี้ยนุ่มและเข้าโค้งดีกลายเป็นแบบเหมือนอารมณ์แบบเฟิร์มนุ่มอ่ะซึ่งแบบก็คุณไม่เคยเจอรถกระบะคันอื่นๆที่มาในสไตล์นี้แน่นอนนะครับในส่วนของเครื่องยนต์ก็ตอนมาไป3ตัวนะครับแล้วก็กำลังขับอะไรอย่างนี้ก็เท่าเดิมนะครับแต่ว่าที่ผมรู้สึกอย่างนึงก็คือชุดเกียร์เนี่ยมันดูฉลาดขึ้นนะครับซึ่งมันฉลาดยังไงก็คืออย่างเช่นแบบว่าเวลาคุณกดเบรกแรงๆเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มทอนเกียร์ให้เองนะครับซึ่งก็ในหลายจังหวะจากที่ขับเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นจังหวะที่ถ้าพูดถึงถ้าเราขับเกียร์ธรรมดาเนี่ยเราก็คงจะต้องทำแบบนี้แหละนะครับก็เป็นข้อหนึ่งเลยที่รู้สึกว่าเอ้ยมันเวิร์คมากๆนะครับอย่างไรก็ดีครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์รุ่นใหม่นี่นะครับก็บอกตรงๆว่านะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ยกมาจากรุ่นเดิมนะครับแล้วก็มีการปรับเซตนะครับในส่วนของเขาเรียกว่า NVH นะครับซึ่งก็คือเรื่องของการเก็บเสียงที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับชุดเกียร์เนี่ยมีการปรับจูนใหม่ให้มันเหมาะสมมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่รถเจ้า Ford Ranger Wildtrak มีนะครับนั่นก็คือเรื่องของโหมดการขับขี่ครับซึ่งโหมดการขับขี่เนี่ยเนาะก็ไม่ใช่เพียงแค่ปรับโหมดนะครับมันสามารถปรับหลายๆอย่างได้มากมายเลยนะครับซึ่งเราก็บอกเลยว่าที่สำคัญที่สุดคือมันสามารถปรับขับเคลื่อน4ล้อได้ด้วยคืออย่างเช่นตอนนี้ฝนตกถ้าเราปรับไปเป็น slippery เนี่ยปึ๊บมันจะเข้าโหมดโฟร์ไฮให้เองเลยนะครับซึ่งก็อันนี้คือแรกๆเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ชินเนาะแต่ว่าถ้าใครที่เป็นเจ้าของรถหรือซื้อรถไปเนี่ยอาจจะต้องใช้ความเคยชินในการปรับแต่ละโหมดแล้วคุณจะรู้ได้ว่าโหมดนี้มันใช้งานยังไงนะครับคือมันต้องเรียนรู้หน่อยตอนนี้ผมบอกเลยว่าส่วนตัวผมมีเวลาอยู่กับรถค่อนข้างน้อยนะครับเอาละพูดถึงเรื่องการขับขี่ไปพอสมควรเนาะก็พูดถึงความสบายในการขับขี่กันบ้างครับก็รถคันนี้นะครับก็จะมีระบบความปลอดภัยนะครับหลายๆอย่างเข้ามาให้นะครับอันนึงที่ผมได้ใช้เลยก็คือเรื่องของ Adaptive Cruise Control นะครับซึ่งก็จะบอกจะช่วยในการขับขี่นะครับแล้วก็ในรุ่นใหม่เนี่ยก็ยังมีฟังก์ชันของ Stop and Go เข้ามาด้วยก็เหมาะมากนะครับสำหรับใครที่ใช้ในเมืองนะครับไม่เพียงเท่านี้นะครับระบบความปลอดภัยก็จะมีแบบพวกเตือนการชนทางด้านหน้าป้องกันการชนทางด้านหน้าแล้วก็มีอีกหลายรายการเลยที่เรายังไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่าเราอยากจะโฟกัสกับเรื่องสมรรถนะในการขับขี่ก่อนนะครับแล้วก็มีอันนึงที่ผมรู้สึกว่าชอบมากก็คืออย่างสมมติผมปล่อยพวงมาลัยอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราไม่จับเนี่ยในช่วงระยะเวลานึงเนี่ยรถจะเตือนให้คุณจับพวงมาลัยนะครับซึ่งก็ดีนะสำหรับใครที่แบบชอบแบบที่คุยอะเล่นๆอย่างเงี้ยแบบรถมันจะมีเตือนนะแบบเฮ้ยให้จับพวงมาลัยนะอย่าปล่อยฉันไว้คนเดียวอะไรอย่างนี้นะครับอีกอย่างนึงนะครับที่ดีมากๆแล้วก็ผมอยากจะยกนิ้วเยี่ยมให้เลยนั่นก็คือตัวเบาะนั่งนะครับเบาะนั่งชุดนี้ก็ผมเป็นคนตัวใหญ่นะเป็นไซส์หมีเลยแหละนะครับก็สามารถเบาะนั่งเบาะ
ของเจ้า Ford Ranger Wildtrak ตัวเนี้ยได้อย่างสบายนะครับคุชชั่นเขาก็จะมีอีกหนึ่งที่ด้านหลังมาให้นะครับในช่วงก้นกบนะแล้วก็ที่รองนั่งก็ยาวขึ้นมาพอตัวเลยอ่ะคือแบบอาจจะเรียกว่ายาวที่สุดในหมู่รถกระบะเลยก็ได้ครับเป็นเบาะนั่งที่นั่งได้อย่างสบายนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี้ยก็เป็นลักษณะของการปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีที่ด้านหลังมาให้ด้วยนะครับก็อันนี้เนี่ยเป็นออปชั่นที่ดีมากๆนะครับในส่วนของพื้นที่เคบินด้านหลังนั้นก็ยังไม่ได้ไปลองนั่งนะครับแต่ว่าเท่าที่มีข้อมูลก็คือไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากไปเท่าไหร่นะครับก็เดิมๆนะครับแต่ว่าแน่นอนครับเมื่อบวกรวมกับความสบายของช่วงนั่งความนิ่มนวลความเฟิร์มนุ่มอะไรอย่างนี้ครับก็ทำให้ Ford Ranger Wildtrak เนี่ยเป็นรถกระบะที่ขับนั่งสบายมากๆเลยครับผมก็มาลองออฟโรดครับกับ Ranger Wildtrak นะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็เหมือนที่บอกว่ารถนี้นะเป็นโชคโมโนทูปนะครับพอมาอยู่ในทางที่เป็นทางแบบออฟโรดเนี่ยก็จะแข็งๆนิดนึงนะครับแต่ก็ซับแรงได้ดีประมาณนึงนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นทางสมบุกสมบันหลักอ่ะนะครับอ่ะเราไปดูกันวันนี้นะครับก็บอกก่อนเนาะว่าสภาพอากาศเราก็จะฝนนะครับก็เลยทำให้สถานีที่เป็นออฟโรดทั้งหมดนะก็จะค่อนข้างแบบเรียกว่าจะค่อนข้างรื่นนะครับแล้วก็มีเรียกว่ามีอุปสรรคมากกว่าปกตินะครับแต่ก็ดีนะก็จะได้รู้ไปเลยว่าเป็นยังไงบ้างครับเปลี่ยนหมดนะครับอันแรกต้องทำอะไรบ้างครับผมใส่เป็นโฟร์ไฮนะครับโฟร์ไฮกดได้เลยนะครับครับผมเข้าโฟร์ไฮแล้วนะครับแล้วก็เปิดเป็นฮิวเดสเซนฮิวเดสเซนครับตัวฮิวเดสเซนนี่จะอยู่ในหน้าจอนะส่วนโฟร์ไฮทูไฮโฟร์แอลเนี่ยเป็นการกดนะครับไม่เหมือนรถยี่ห้ออื่นโอเคไปได้เลยดีวงจอดาดูลายถนนในจอแล้วครับตอนนี้เราจะใกล้ลงแรงนะครับครับเดี๋ยวพอเราลงปุ๊บเราเห็นทางข้างหน้าปุ๊บจะมีหินอยู่ด้านหน้าแล้วให้เราพักบายซ้ายนิดนึงครับค่อยๆปล่อยไปครับผมก็ต้องทำต่อปล่อยเบรกเลยครับปล่อยเบรกปล่อยแรงครับค่อยๆเติมซ้ายมาที่นี่ครับอยู่เด็ดเซนช่วยไหมอันนี้คือขึ้นได้เลยใช่ไหมขึ้นได้เลยครับเขาเร่งวิ่งครับเพื่อเติมครับชิดไพลอนด้านซ้ายนะออกโดดไม่ต้องตามร่องเดิมนะครับออกซ้ายมาได้เลยนะครับออกซ้ายมาได้เลยก็คือไอ้กล้องเนี้ยมันมีประโยชน์ตอนที่เรามองไม่เห็นเนาะใช่ครับตรงนี้เลยครับตอนนี้เหลือ1คันครับผม1คันสีขาวสีขาวระวังหินด้านขวานะครับครับผมก็เซสชั่นแรกๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้กล้องแล้วก็การขึ้นลงเนินชันนะครับมีขอผ่านเส้นทางนะครับกลางจะถึงด้านหน้าแล้วครับตอนนี้เราจะผ่านแหล่งน้ำนะครับให้ใส่เกียร์ว่างนะครับหยุดนะครับหยุดรถครับใส่เกียร์ว่างแล้วก็ใส่เป็นโฟโลนะครับโฟโลอ่ะ
คือโฟโลนี่ก็ยังต้องใส่เอ็นนะครับเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับอันนี้ท้องน้ำนี่มันเป็นหินเนาะมันก็เลยง่ายๆเนาะจริงๆนะครับเจ้าเรนเจอร์เนี่ยสามารถลุยน้ำได้ประมาณ800มิลลิเมตรนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เรียกว่าเป็นเซิร์ฟๆแล้วกันนะครับไม่ได้ลุยหนักมากนะครับตรงนี้ทางมันเป็นยังไงครับเป็นดินหนังหมูนะครับค่อนข้างลื่นนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโหมดกันตรงข้างหน้านะครับจอดรถดิบนี่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนโหมดหยุดรถนะครับอันนี้เราเปลี่ยนโหมดเป็น slippery mode นะครับ slippery mode ใส่เกียร์ว่างครับใส่เกียร์ว่างเปลี่ยนเป็น four high นะครับ four high คือต้องบอกก่อนว่าผมยังไม่ชินกับการเล่นโหมดของเขาเนาะลงครับโอเคครับ slippery modeสลิปเปอร์ในโหมดนี้ใช้ทำอะไรบ้างครับสำหรับถนนลื่นนะครับผิวถนนค่อนข้างลื่นจะปรับเทคชั่นในแต่ละล้อให้สมดุล นะครับเพื่อให้รถขับเคลื่อนไปได้นะแล้วเราใช้บนทางดินดำได้ไหมครับได้ครับได้ครับอ๋อดินดำก็ใช้ได้ตรงหนักๆอะไรเงี้ยครับก็ใช้ได้อ๋อแทนถนนลื่นครับอ๋อโอเคครับแต่วันนี้ตอนนี้เป็นดินหนังหมูนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้ไปได้เลยเนาะค่อนข้างลื่นมากครับครับลื่นจริงคือจริงๆแล้วเอาเรียกว่ามันเป็นทางแบบชาวบ้านที่เป็นพวกเกษตรกรป่ายางใช้ครับพอดีวันเนี้ยฝนยิ่งตกนะก็ยิ่งลื่นเข้าไปอีกโอ้คือดูในกล้องเนี่ยอาจจะดูแบบไม่เลื่อนโอ้เดอร์นะครับแต่ว่ามันลื่นจริงๆนะเมื่อกี้ไม่ได้แกล้งนะครับคือมันลื่นแบบไปหาต้นไม้ข้างๆก็มีตอนนี้ผมใช้ความเร็วประมาณ15นะครับ16ก็คือเป็นแบบถ้าเป็นรถทั่วๆไปเนี่ยถือว่าลื่นมากๆนะครับก็แต่อันนี้คือโหมดมันก็ช่วยไวนะอย่างเช่นการเดินคันเร่งอะไรอย่างนี้นะครับแต่จริงแล้วการที่โหมดช่วยเนี่ยคือเป็นตัวที่ดีมากครับโอ้โหหายออกนิดนึงจะลื่นอ่ะนี่ระบบช่วยไว้ด้วยนะฟรีมืออย่างเดียวไม่แท็กมีแท็กชั่นช่วยครับลื่นมากๆก็ไม่ใช่เหมือนกันคือถ้ารถปกตินี้ผมว่ายากอันนี้ก็ไปได้นะครับค่อยๆค่อยๆเซฟไปได้ไหมใช้ตัวเองนิดนึงแบบเดินไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้เราคือเราเรียกว่าแทบจะเรียกว่าใช้แรงบิดลอยไปตอนนี้นี่ผมขับอยู่ที่ความเร็ว11กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่ว่าลื่นมากๆนะครับนะจะเป๊ะกันคือแบบศักยภาพรถกับโหมดกันทีนี้มันไปได้พอตัวเลยนะแต่ก็ทักษะต้องมีส่วนช่วยด้วยนะครับเพราะว่ามีความสำคัญนะครับมันด้านซ้ายจะมีหินโอเคก็เรายังอยู่ในทางลื่นนะครับแต่เมื่อกี้เป็นมุมหักนะครับคือตอนนี้ไม่ได้ขับรถตรงๆแล้วอะนี่คือแบบพวงมาลัยนี่คัดไปคัดมาเติมไว้นะครับเติมจริงๆนะครับค่อยๆมีแท็กชั่นไปเรื่อยๆนะครับค่ะThank you.
คันเร่งมาตัดส่งไว้ครับส่งไว้อยู่ครับยกเท่าไหร่ติดเท่านั้นครับรถยกปุ๊บเรียบร้อยครับติดติดต้องสู้อย่างเดียวค่อยๆครับค่อนข้างลื่นออกโค้งนะครับต้องออกโค้งนะครับไม่ต้องตามรอยเดิมนะครับออกซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับไปทางไหนก็ได้ครับซ้ายหรือขวาส่งเลยนะครับส่งไปเลยนะไปเลยครับส่งไปต้องเร็วมากครับแต่ว่าดีโคนต้องส่งครับส่งเลยก็บอกโคนนะครับก็ต้องฮึบนิดนึงนะครับคือจริงๆถือว่าวันนี้คือสเตชันโหดไหมพี่ใช่ครับเพราะว่าได้ฝนมาช่วยครับก็ทำให้ได้อารมณ์ในการขับขี่ออฟโรดแบบแท้จริงครับใช่เพราะว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่ปัญหาของรถขับ4นะครับจากที่ผมขับรีวิวมาคือไอ้ปกติไปกันได้แหละไม่มีปัญหาพอฝนเนี่ยบันเทิงทุกทีระบบตรงนี้นะครับก็ให้ใช้ walking speed ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่ามันทางมันจะเป็นโขดหินใหญ่นะครับครับก็ทางแบบนี้ผมเจอบ่อยครับเขากระโจมแต่นี้ดูจะโหดกว่าคือถ้าเรามีดิฟล็อกเราก็จะสามารถใช้ walking speed ในการข้ามผ่านไปได้อย่างง่ายนะครับเพราะว่าล้อคู่หลังมันจะหมุนไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเราช้าๆครับจะให้เป็นเนินสลับนะครับค่อนข้างลึกค่อยๆไต่ขึ้นไปนะอันนี้พูดถึงโชคมันยืดยุบได้เยอะเยอะขึ้นครับแล้วก็ลุ่มนวลขึ้นครับโดยตำแหน่งจุดยึดก็หยุดออกมาดูด้านหน้าคาซีครับฐานรองกว้างขึ้นจะช่วยในเรื่องของตู้สารด้านหลังก็ไม่มีการกระดอนแล้วดอกดาวไม่กระดอนเลยพี่เนี่ยหนูนั่งนี่สั่นหัวสั่นหัวคอพี่ก็พูดไปอะไรเดี๋ยวเห็นในวิดีโอนะคะพี่บอกไม่กระดอนไหนเนี่ยเป็นน้องนะครับทีม PR ก็มานั่งเป็นสักขีพยานประสิทธิภาพเรนเจอร์ของเรานะครับตรงนี้ก็ออกเป็นดินดินโคลนนิดนึงเข้าป่าตามเหมือนเดิมครับที่ลื่นๆนะครับจริงๆพูดถึงแรงบิด500นิวตันนี่มันเยอะไหมครับพี่เยอะในรถออฟโรดก็ถือว่าโอเคแล้วครับถือว่าใช้งานเหลือเฟือครับเป็นที่ว่าเราเลือกใช้โหมดให้ถูกต้องใช้ตำแหน่งเกียร์ให้ถูกในการใช้งานนะมันก็จะข้ามผ่านอุปสรรคไปได้ครับคือแรงบิดเยอะก็จะได้เปรียบน้อยใช่ไหมครับอย่างเช่นโคลนเมื่อกี้ไหมที่เรามีทอร์กเยอะๆก็มันก็สามารถปั่นออกมาจากอุปสรรคได้วันนี้เป็นขาลงนะครับขาลงให้ใช้เป็น MT นะครับเป็นเกียร์หนึ่งนะครับเป็นเกียร์หนึ่งค่อยลงไปนะครับเกียร์หนึ่งเคถ้าเราดูเกียร์ตรงไหนเกียร์อ๋อโอเคค่อยค่อยลงไปครับมีฮีทเซนช่วยนะครับอ๋อนี่เราเปิดแล้วใช่ไหมใช่ครับจะถือเรียงพวงมาลัยเพราะว่าค่อนข้างลื่นครับคือทางลื่นเนี่ยสำคัญต้องเรื่องพวงมาลัยเนาะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าถ้าไม่เคยขับเรืออาจจะหลุดพวงมาลัยได้ก็จริงๆอาจจะอยากบอกเพื่อนๆนะครับว่าถ้าคิดว่ามีรถขับ4แล้วยังไม่เจนก็ไปเรียนได้นะมันมีโรงเรียนสอนขับ4นะครับคืออย่างน้อยเราจะได้ใช้รถเป็นนิดนึงนะครับเนี่ยทางลื่นเมื่อกี้ก็มีสะบัดนิดนึงเราควบคุมรถได้ง่ายนะครับระบบพวกนี้ช่วยอืมนี่มันช่วยเยอะมากเลยนะผมว่ารู้สึกว่าไอ้ดินหนังหมูปกติผมก็กังวลมากนะแต่นี่แบบสบายๆดีแล้วนะครับวันนี้จะหมดแล้วนี่เฮ้ยมันก็ง่ายนะสำหรับโหมดการขับขี่นะครับแต่ก็ต้องใช้ให้ถูกเนาะต้องจริงๆแล้วถือว่าผมมีเวลาเรียนรู้น้อยนะครับก็เลยอาจจะยังใช้โหมด
ยังไม่คล่องนะแต่ว่าถ้าสำหรับใครที่เป็นเจ้าของรถนะครับเรียนรู้ประสิทธิภาพของโหมดแต่ละโหมดดีมากครับวันนี้เราได้ใช้เซฟเฟอรี่อะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็เป็นโหมดที่เรียกว่าแบบเรียกว่าต้องได้ใช้แน่นอนครับแต่ว่าเอาไว้ว่างวดหน้าผมจะเอามาลองอีกทีละกันเนาะวิ่งช้าๆมองไม่เห็นนะครับใช้กล้องหน้านะครับกล้อง360ได้ครับอันนี้ค่อนข้างรู้นิดนึงดีเกินไปก็เป็นเนินต่อเนื่องนะครับเพื่อนๆก็เรียกว่าค่อยๆไปได้ครับค่อยๆไต่ไปได้นะครับแล้วก็ดูลายนะครับซึ่งลายเราก็จะมีกล้องอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นทางจริงๆจังๆเลยแหละนะสำหรับการลุยนะครับก็มันดีเกินนะนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับทักษะการขี่ก็มีส่วนสำคัญด้วยครับเอาละครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับครับในภาพรวมของเจ้า Ford Ranger Wildtrak ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่มีสมรรถนะดีขึ้นนะครับนั่งสบายขึ้นเครื่องยังแรงเหมือนเดิมแล้วก็ในเรื่องของการลุยนั้นเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นอย่างชัดเจนครับโหมดการขับขี่ต่างๆไม่ได้มีแค่ Off-road นะก็ยังมีในเรื่องของการใช้งานบนถนนด้วยนะครับแต่ก็พูดตรงๆว่าต้องไปศึกษาในการแต่ละโหมดนะครับส่วนว่าหน้าเราจะได้รุ่นไหนยังไงขับ4ขับ2เดี๋ยวได้ทราบกันแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามRide Busterไว้ด้วยครับ